็นเกสรตัวผู้อยู่ในนี้นะครับอันนี้เป็นตัวผู้นะครับเป็นดอกตัวผู้ครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับสำหรับพี่ๆที่ปลูกฟักทองปรากฏว่ามันเป็นลูกเล็กๆขึ้นมามันเหลืองมันแห้งแล้วก็หลุดร่วงไปเลยมันมีสาเหตุมาจากอะไรผมขออนุญาตที่จะนำเสนอแบบนี้นะครับว่าหน้าที่จริงๆแล้วเป็นของผึ้งหรือว่าแมลงที่จะช่วยผสมเกสรให้กับฟักทองแต่ว่าแมลงเหล่านี้หรือว่าผึ้งเนี่ยไม่ทำงานวันนี้เราจะมาทำงานแทนผึ้งหรือว่าแมลงโดยการผสมเกสรให้กับฟักทองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันครับว่าเกสรตัวผู้เป็นอย่างไรเกสรตัวเมียเป็นอย่างไรและเราจะนำเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียมาผสมกันได้อย่างไรไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับนี่ก็เป็นต้นฟักทองนะครับใบใหญ่มากเลยสมบูรณ์ครับที่ตรงนี้ผมจะให้ดูที่เป็นดอกตัวผู้นะครับให้ดูดอกตัวผู้ก่อนนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเป็นช่อยาวๆแบบนี้นะครับเป็นก้านยาวๆแล้วก็ช่อดอกจะยาวๆแบบนี้นะครับเป็นตัวผู้นะครับนี่ครับเป็นก้านยาวๆขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นช่อดอกยาวๆข้างในครับก็จะเป็นนี่แหละครับเป็นเกสรตัวผู้อยู่ในนี้นะครับดอกตัวผู้จะมีเกสรที่เป็นยาวๆแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับเป็นดอกตัวผู้นะครับคราวนี้เราไปดูดอกตัวเมียกันครับนี่เลยนะครับดอกตัวเมียนี่ครับอันนี้เป็นดอกฟักทองตัวเมียนะครับก็จะมีเห็นไหมครับมีผึ้งอยู่ข้างในด้วยสังเกตดอกตัวเมียนะครับก็จะมีรังไข่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูรังไข่นี่เป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ครับเป็นรังไข่ซึ่งตัวผู้ไม่มีนะครับเป็นเหมือนกับลูกเล็กๆอยู่ที่ตรงนี้ครับอันนี้เรียกว่ารังไข่ถ้าเป็นดอกตัวเมียจะมีรังไข่คราวนี้เราจะมาผสมเกสรเอาเกสรของดอกตัวผู้มาใส่ลงไปในเกสรของดอกตัวเมียซึ่งจริงๆแล้วก็ให้ผึ้งให้แมลงผู้นะครับเป็นคนผสมให้ก็ได้แต่ว่าเราอยากจะให้มันชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองผสมเกสรกันดูวิธีการผสมเกสรนะครับเราก็ตัดดอกตัวผู้ออกมาแล้วก็ฉีกกลีบดอกออกนะครับฉีกเบาๆนะครับฉีกกลีบดอกออกให้มันเหลือแต่เกสรตัวผู้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเกสรตัวผู้นี่แหละครับไปจุ่มลงไปที่เกสรตัวเมียเลยครับนี่นะครับให้เกสรเขาผสมกันจุ่มลงไปทั่วๆเลยนะครับถ้ามีหลายดอกเราก็เอาเกสรตัวผู้อันนี้อีกแล้วครับไปจุ่มที่เกสรตัวเมียแต่ละดอกแต่ละดอกเลยนะครับอันนี้ผมจุ่มให้แบบเยอะๆเลยจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานของผึ้งของแมลงผู้นะครับแต่เราแย่งเขามาทำมาแล้วผึ้งเห็นไหมครับนี่เพราะที่เกสรทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับก็จะมีมันมีน้ำหวานนะครับก็จะมีแมลงเข้ามานี่ถือว่าเสร็จแล้วนะครับถ้าสมมุติเราไม่ผสมเกสรให้เขาผึ้งไม่ผสมเกสรให้เขาแมลงผู้ก็ไม่ผสมเกสรให้เขาดอกตัวเมียนี้ก็จะเหี่ยวแล้วก็ลูกเล็กๆที่อยู่ข้างหลังที่เราเรียกว่ารังไข่นะครับมันก็จะหลุดไปเราจึงต้องมาผสมเกสรให้กับเขานะครับตอนนี้เริ่มมีผึ้งมา3ตัวแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่เราจะลดการหลุดร่วงของลูกฟักทองที่มันเกิดมาใหม่ด้วยการผสมเกสรให้กับเขาเป็นวิธีการที่ค่อนข้างที่จะง่ายเราสามารถที่จะทำได้เลยครับ
ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ